จากคดีฆาตกรรมยกครัวเมื่อ3ปีก่อนก็ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านร้างที่เฮี้ยนที่สุดในละแวกนี้นี่เหรอเมกันบอยที่เราจะมาอยู่ด้วยนี่กวินลูกของพี่สาวน้าเองแล้วส่วนนี้พี่ปื้มพี่ที่นะจ้างเขามาช่วยทำงานบ้านเรายังไงล่ะสวัสดีครับทุกคนกวินมีอะไรจะให้ทุกคนดูด้วยแหละคนสวนหล่อบอกต่อด้วยจะไปไหนอ่ะให้คนสวนหล่อคนนี้ไปส่งปะพอเลยถ้านายไม่กินอ่ะเราจะกลับแล้วนะแล้วมีแฟนยังอ่ะวันนี้เบียดหน่อยนะคะน้องบุ๋มบิ๋มวันนี้พี่ปื้มพาแฟนมาด้วยเหรอคะเฮ้ยไม่ใช่แฟนที่ไหนกันเราเราเคยอ่านเจอความเชื่อหนึ่งวิธีที่จะทำให้ผีกลัวเราเนี่ยต้องแก้ผ้าทำไมยูชอบเรื่องผีขนาดนั้นน่ะไอเห็นยูทำทุกวิธีเลยที่จะได้เห็นผีนี่กวินรู้เรื่องพวกเราหมดแล้วเหรองั้นก็แสดงว่าผมก็เจอผีมาตั้งนานแล้วดิตอนที่เราตายมีเจ้าหน้าที่บอกเราว่าตรงนั้นมีศาลใหญ่อยู่น้าคิดว่าศาลคงบันดาลให้คำอธิษฐานของน้าเป็นจริงแสดงเลขแต้มบุญครับจำไว้นะไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับแต้มบุญทั้งสิ้นขอโทษนะคะจะเข้าไปข้างในโรงเรียนนะคะ 1,000 แค่ต้องการให้เขาเห็นน่ะต้องเสียมากขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้เต็มที่ยิ่งไม่รู้ว่าเราจะหายไปกันวันไหนด้วยยิ่งต้องเอาให้คุ้มคิดว่าไม่รู้เหรอว่าการอยากเจอคนที่ตายไปแล้วอ่ะมันทรมานแค่ไหนอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูจะขอให้เราไม่ต้องรู้จักกันเลยดังคำถามที่รอคอยสักคนเป็นคำตอบยังเฝ้าตามหากันเพื่อหวังจะพบเธอไอ้จะคิดซะว่าที่อยู่ทำแบบนี้เพราะว่าอยู่กำลังเสียใจบอกมาบอกมาดิวะต่อให้ทางที่เหลือคือแสนไกลเท่าไรก็ยอม